นะครับเรายัางคงอยู่กับเรื่องของกรณีสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสครับวันในที่สุดแล้วนี่นะครับผลจะกระทบมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่คนไทยกําลังกังวลในขณะนี้นะครับนายมรเทพจาวลาครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสํานักวิจัยของธนาคาร CIMB ไทยนะครับได้ประเมินสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางบอกว่าจะมีผลกระทบกับไทยค่อนข้างจะน้อยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการค้าการส่งออกรวมถึงการท่องเที่ยวกับไทยเนี่ยมีผลไม่มาก แต่ต้องติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการขยายวงกว้างนี้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ครับ โดยเฉพาะประเทศในตะวันออกกลางเช่นอิหร่านว่าจะเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ไหมคือถ้าลุกลามก็จะทาให้ราคาน้ำมันยิ่งเพิ่มสูงขึ้นครับจากช่วงนี้ที่ขึ้นมาแล้วถึง3%ซึ่งประเทศในตะบันออกกลางก็มีท่อส่งน้ำมันไปยังยุโรปด้วยด้านนายวัฒนพงค์คูโรวาดผู้มนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานก็ได้ติดตามสถานการณ์เช่นเดียวกันนะครับเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสิ่งฉุกเฉินที่อาจจะเกิดข,ขึ้นด้านพลังงานและล่าสุดนั้นราคาดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นกว่าส่ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เหตุการณ์การสู้รบจะเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันให้พุ่งสูงขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นและการที่ราคาจะพุ่งขึ้นนั้นเหตุการณ์ความขัดแย้งจะต้องกระทบต่อการขนส่งน้ำมันและทําให้ปริมาณน้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งสงครามยังไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งผลิตน้ํามันรายใหญ่นะครับสำหรับอิสราเอลและปาเลสไตน์นั้นต่างก็ไม่ใช่ผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่เลยนะฮะอิสราเอลนั้นมีโรงกลั่นน้ำมันเพียงแค่2แห่งเท่านั้นซึ่งมีกําลังการผลิตรวมกันก็3า0 0 0นบาร์เรลต่อวัน 个总统。